วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FTB Pyramid Reborn นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับ True Faster นะครับยะฮูก็แมปนี้ก็จะเป็นแมปที่เรียกว่าไงเขาเรียกว่าเป็น Quest Mod ใช่ใช่แล้วเป็น Mod Pack ที่มี Quest ด้วยนะให้เราทำอะไรบางอย่างนั่นแหละครับแล้วฮะก็จริงๆมันมีไอ้นี่อยู่นะมีหนังสืออยู่หนังสืออยู่ในมือด้วยใช่ไหมแล้วก็มันมีใน API ในช่อง Inventory ด้วยไกด์แล้วลองดูกดคร่าวๆก่อนดีกว่าไอ้หัวข้อที่เขียนว่ารูอ่ะเปิดเข้ามาก็จะมีฮะรูครับรูที่มันเป็นกลมนะครับ ไม่ใช่ละแปลว่ากดก็เดี๋ยวอ่านคนละข้อดีกว่าข้อแรกของมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าอย่าไปสร้างอะไรตรงเกาะหลักตรงเมียนแลนด์น่าจะเป็นตรงฝั่งนู้นละมั้งเมียนแลนด์นู่นน่ะแล้วยกเว้นแต่ว่าจะต่อสายอะไรอย่างเงี้ยต่อท่อฟูอิดเอเนอร์จีอะไรไว้สำหรับทำเควสส่งเควสอะไรเงี้ยอ่ะข้อ2เกาะฟูอิดนู่นนะครับข้อ2ก็ห้ามทุบบล็อกไม่ว่าจะอยู่ที่เซ็นทรัลไอแลนด์หรือว่าเมนออบเจคทีฟไอแลนด์อ่ะฮะทีนี้เซ็นทรัลไอแลนด์เรารู้ว่ามันคือไอ้เกาะตรงกลางนั้นแต่ว่าออบเจคทีฟไอแลนด์คืออะไรพี่ไม่แน่ใจออบเจคทีฟไอแลนด์น่าจะเป็นที่อื่นอีกที่ละมั้งเห็นด้านล่างมีเขียวๆอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนาะคือมันถ้าตามไอ้ FA พีระมิดสมัยก่อนมันจะมีเหมือนกับว่าลงไปเนเธอร์อะไรเงี้ยที่อยู่ข้างล่างอ่ะฮะแต่ว่าก็น่าจะเหมือนกันไม่แน่ใจนะไอ้เมนออบเจคทีฟไอแลนด์นี่คืออะไรคิดว่าน่าจะเป็นเกาะนั้นละมั้งโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูเนาะข้อ3นี่คืออะไรเนี่ย event date ถ้าเกิดว่าคุณตายแล้วของหายจะของอยากเริ่มต้นเกมหายเนี่ยก็ให้คุณเริ่มใหม่เลยโดยใช้ panic chest ที่เจอบน objective island อะฮะถ้าเกิดตายของหาย objective island โอเค if you die before youถ้าคุณตายก่อนที่คุณจะข้ามไปที่ Objective Island ได้ก็เริ่มเกมใหม่เลยเอางั้นเลยอ่ะถ้าคุณสูญเสียไอเทมก่อนที่จะข้ามก่อนที่จะข้ามในเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่มันจะรีสตาร์ทอะไรเนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์การรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใหม่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากอะไรอย่างงี้ก็ให้แอดมินเทเลพอร์ตคุณไปที่ Objective Island ได้เลยโอเคขั้นแรกเลยเนี่ยเริ่มเลยก็เริ่มเลยไหมก็เปิดเชฟเปิดเชฟก็จะมีของตามนี้รู้สึกเท็กเจอร์แปลกๆนะเนี่ย Every Full Day วันนี้วันที่หนึ่งคือเปิดมาตอนแรกนี่แบบเกมเราเป็นไรหรือเปล่าปังรู้สึกมันจะไม่มีนะไอที่กดชิปรัวๆเอาไม่ได้หรอโอเคต้องบนมิวอย่างเดียวใช้บนมิวแล้วกันโอ้โหโตเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่ดีมีเครแอคด้วยฮะทุบเลยเอ้ยเดี๋ยวทุบใบไม้ก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวซันทุบใบไม้พี่ตัดไม้แล้วกันอ๋อนี่ได้1ต้นแล้วได้1แซปปิ้ง1อันละตัดไม้มันไม่มีฟาสต์ลีฟดีเคหึไม่มีฟาสต์ลีฟดีเคไม่มีฟาสต์ลีฟดีเคอ๋อใช่ทีเดียวเราตำตกไปหนึ่งอันเหรอ ใช่ไม่เป็นไรฮึบเฮ้ยรู้สึกว่าแทบรู้สึกว่าพอใช้บนมิวอันเดียวแล้วต้นไม้มันโตทีเดียวเร็วใช่แปลกดีเป็นเรื่องที่ดีโอเคตัดเลยละฟาบครับสั้นเอาไม้ทำโต๊ะครับนี่อ่ะโต๊ะครับใช่แล้วนี่ได้ซัพพิ้งอันนึงอ่ะหูทำโต๊ะทีนี้เราต้องดูก่อนว่าโต๊ะครับอะไรไว้ทำไมมันมืดแล้วมันวงกลมมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันเป็นวงรีอ่ะเห็นป่ะพระอาทิตย์เป็นอะไรที่แย่มากดูดิไม่ใช่หมายถึงแบบหน้าจอเราอ่ะเป็นป่ะชีวิตเป็นเออใช่ใช่เหมือนเป็นโฟกัสอยู่โฟกัสตรงกลางเนี่ยเกลียดเอฟฟูเดย์ทำไมเหมือนเล่นอะไรวันนี้เออเวรกรรม
นี่คนอื่นเขารู้หมดเลยเนี่ยว่าอัดตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ถ้าดองคลิปไว้นี่จบเลยนะ ลาก่อนตันเคยมีปัญหาเรื่องดองคลิปมั้งไหมยังไงเช่นอารมณ์แบบโดนน้องจับได้ว่าดองคลิปแล้วโดนบ่นอะไรเงี้ยเขาไม่เคยไม่เคยไม่ค่อยได้ดองทุกคนน่าจะรู้ที่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าดองของพี่เวลาอัดคลิปเสร็จปุ๊บพี่ชอบดองไว้แป๊บหนึ่งก่อนกะว่าเฮ้ยเก็บไว้เผื่อตอนที่ไม่มีอะไรลงมันลงทีหลังอะไรเงี้ยขยายแพลตฟอร์มแล้วต่อไปทางด้านนู้นกันไหมใช่ก็ต้องขยายแต่ว่าอยากรู้มันเล่นยังไงต่อมันมีอะไรเริ่มต้นมันมีเอ้ส่วนของ getting start นี่ไงหัวข้อต่อจะไม่มีอะไรเลยมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะอ่ะฮะแล้วก็ต่อเบสแล้วก็ expand your base แล้วก็เริ่ม cover gen โอเคอ่าฮะแต่ cover gen น่าทำไม่ยากก็เรามีน้ำอยู่ทีนี้ลาวาน่าจะต้องลงไปข้างล่างป่ะอืมลงไปถึงป่ะมันต้องเอาน้ำลงเทน้ำลงไปให้โดนนะเอาเลยเทน้ำเลยถ้ามั่นใจเป็นผมนั้นก็กล้าท้าทายเฮ้ยพี่ลองดูก็ได้อะมันต้องลงไปเก็บของแล้วต้องเข้าไปในเทอร์ด้วยนั่นน่ะสิปึ๊บอุ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าในเทอร์มันจะมีของดีๆอยู่ด้วยเดี๋ยวพี่ขอลงไปดูก่อนพี่ไปลงตรงนี้มั้ยฝั่งเนี้ยไม่โดนแฮะรู้สึกจะไม่โดนอ่ะต้องลงอีกฝั่งนึงอาจจะต้อง expand ก็ต้องขยายก่อนอืมต้องให้ถึงอ่ะแล้วก็ทำไอ้เนี่ยทำเอาไม้แรกๆเรายังไม่ค่อยมีใช่ไหมใช้เป็น half slab ไปก่อน slab เอาวางไว้ข้างบนหรือข้างล่างครึ่งบนครึ่งล่างครึ่งบนดีกว่าวางยากเลยแบบครึ่งล่างอึ๊บขยันขันแข็งกันมากช่วงแรกของเกมช่วงแรกก็จะน่าเบื่อหน่อยๆใช่อย่างนี้แหละเกลียดเท็กเจอร์แบบนี้มากเลยปวดหัวฮะเห็นแล้วปวดหัวมากเลยอุ้ยโอเคอันนี้เพิ่มน่าจะดีขึ้นแล้วก็อีกสักชั้นหนึ่งมันต้องไปทางไหนวะน้ำนี่แหละมั้งตรงนี้ได้ละน่าจะตั้งเจอตรงเนี้ยขอลองเทน้ำตรงนี้ดูนะว่ามันถึงก็จะได้ลงไปดูน่าจะถึงแล้วมั้งตัดไม้ต่อครับคิดว่าไปได้ปึ๊บคอปเปอร์เจนภาคนี้มันเหมือนกันอันก่อนๆไปนะยังไงไอ้ที่ใช้ถังลาวาแล้วก็คอปเปอร์จะโตนคาร์บแค่นั้นหืมเดี๋ยวนะภาคไอ้อย่างเช่นในสกายแฟคทอรี่อ่ะอ๋อไอที่มันเป็นบล็อกอันหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่มันชื่อว่ามอดว่าอะไรวะลองเซิร์ชดูก็ได้เซิร์ชเป็น copper stone generator ไปเลย copper มีอยู่แสดงว่าน้ำมีโอเคแสดงว่าต้องไปหาถังลาวามาแล้วก็ใช้ถังน้ำครับแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวทีนี้น้ำมันมีบอส X นาฮีโร่ป่ะ X นาฮีโร่มีป่ะเครื่องร่อนเขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกจะไม่มี X นาฮีโร่จะไม่มีไม่มีนาฮีโร่เยอะละเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะครูซิเบิลเหรอทำลาวาคือครูซิเบิลไม่มีไม่มีมีแต่ของแมกมาครูซิเบิลของเทอร์โมเอ็กซ์แพนชั่นจบแล้วคงต้องเปิดใจแหละสงสัยจะเดี๋ยวก่อนดินสีดำเนี่ยไปทำอะไรเด็ดขาดเลยนะโอเครู้อยู่ไอ้เอิร์ธเนี่ยใช่ไอ้ตัวหนอนไหมอ่ะตัวซิลเวิร์มเนี่ยมันมาจากมอสตัวไหนอ่ะเอ็กซ์นีโร่จบละ
จะนอนต้องมานั่งแล้วว่าทำไงจะนอนข้ามคืนยังทำไม่ได้เลยเพราะไม่มีนอนใหม่ทำเตียงเฮ้ยแต่นี่ยังไม่ใช่ไหมครับ 1.13 ทำไมอ่ะที่ไม่มีมอนสเตอร์อะไรสักอย่างบินขึ้นมาไอตัวอะไรนะตัวม็อบบี้ม็อบบี้แฟนทอมเราจะลงไปข้างล่างกันก่อนดีหรือว่าเราจะเฮ้ยไม่ได้ถ้าลงไปข้างล่างต้องมีคนอยู่ที่นี่หนึ่งคนไม่งั้นมอนเกิดใกล้เช้าอย่างตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวฝามต้นไม้ไปเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอลองลงไปดูข้างล่างก่อนปึ๊บโอเคครับนี่ขวานลองอ่านดูซิว่ามีอะไรปึ๊บปึ๊บมีเวสล็อกเว้ยแล้วก็นั่นมันอะไรเหมือนจะเป็นพอร์ทัลของอะไรสักอย่างอุ้ยตรงนี้มีทอชใช่ทอชไหมเนี่ยมีปลาหมึกมีปลาหมึกตายใช่ก็เห็นเคยคนเล่นอยู่แล้วปลาหมึกก็วิ่งลงมาบินลงมาเฮ้ยเฮ้ยสั้นวอทพอร์ทัลทั้งสองแบบอยู่ด้านล่างหมดเลยเข้าเนเธอร์ก่อนแล้วกันจะมาไหมหรือว่าเดียนอย่าเพิ่งไม่เดียนเหมือนพอจะรู้อยู่ว่ามีอะไรจำมันจะมีเชสอยู่ที่เนเธอร์อ๋อตามตามกฎอะนะไอตามในหนังสือในไกด์บอกแล้วรอให้เช้ารอให้เช้าแล้วไปดูฝั่งของเกาะใหญ่ๆนู้นป่ะก็ตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้กันก็ได้ยังเนาะเพราะเราก็ต้องเก็บไม้แอบสงสัยอยากลงไปดูอ่ะอยากเข้าไปในเนเธอร์เข้าเลยเข้าเลยโอเคฮัลโหลอึ๊บโอเคถึงเนเธอร์พอร์ทัลแล้วกำลังเข้าไปในเนเธอร์ครับมาแล้วโอ้โหไม่มีอะไรเลยไหนกล่องมันมีกราเวลคือบอกไม่แน่ลองหาดูอันนี้อะไรเนี่ย red concrete red concrete ทำไมเป็นสีเหลือง the last gift มีทรายอยู่นั่นแหละตัดเลยครับมีพิกแอคมีลาวามีเบิร์ชมีโอ้นี่ไงได้ลาวามาด้วยยังไงดีฮึบกลับขึ้นไปก่อนละตอนนี้ได้ทรายมา4อันแล้วก็ได้ตัวถังลาวามาน่าจะใช้ทําอันนี้น่าจะใช้ทําตัวนี้นะตัว copper stone generator ใช่แต่ทีนี้คือไม่รู้ว่าเราจะมันคือลาวาก้อนสุดท้ายของเราหรือเปล่านั่นสิแม่งก็ทำ copper stone generator แบบเอ้ย copper stone generator แบบที่เป็นวงจรปกติไม่ใช่เป็นบล็อกอย่างนั้นไปก่อนตอนนี้พี่ขึ้นมายังกำลังขึ้นไปมันช้านิดนึงโอ้เจอแล้วจะบอกว่าเจอมันมี pasture seed ด้วย pasture seed ที่มันใช้สำหรับปูหญ้าสีเขียวบนดินอ๋อฮัลโหลเย้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะว้าวไม่ของเทียบเลยซีแบ็กฮะซีแบ็กซีแบ็กมันเป็น FCB achievement น่ะเอ๊ะส่วนไอ้ resource generator มันเหมือนกับมันมีอยู่ในไกด์อ่ะเหรอใช่ซีแบ็กด้วยมันอยู่ในไกด์ลองเช็คดูซิในไกด์ซีแบ็กจะมีความสามารถจำกัดอะไรเนี่ยซีแบ็กเจเนเรเตอร์เปลี่ยนมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตไฟฟ้านั่นเองอะไรประมาณนั้นซอสซีแบ็กโอ้ได้หมึกมาด้วยใช่ปลาหมึกตายเต็มเลยด้านล่างเมื่อกี้ทีนี้ครับเราต้องจัดคอมโบเจนแล้วล่ะครับต้องทำยังไงนะเห็นจำได้คุณว่าคนทั่วไปเขาจะใช้ไอ้
ไอ้ตัวโต๊ะครับในการวางลาวาไม่ให้โดนไหม้จริงๆมันก็ใช่แต่ว่ามันโต๊ะครับขนาดนั้นเลยหลายอันไงพี่ใช้นี่สิพี่ใช้อ๋ออยู่นี่ครับคือรู้อยู่มาตัวใช้มือทุบอยู่ตั้งนานพี่อยากไปฝั่งเกาะมีออิเรเตอร์นะครับออเอ็กโคเรเตอร์มีออเอ็กโคเรเตอร์จบเลยพลาดเลยลืมไปเลยว่ามีโอ้ทุบอยู่ตั้งนานมันก็ดูดเข้าตัวด้วยนะเวลาแบบเราทุบใช่ใช่ทุบเลยออเอ็กโคเรเตอร์มาดูดเข้าตัวเอ๊ะทำไมของพี่ไม่ทำงานวะแป๊บนึงทำไมออเอ็กโคเรเตอร์ของฉันถึงไม่ทำงานต้องถ้าเป็นขอแอคแป๊บนึงปุ่มไหนดีเนี่ยเดี๋ยวขอแอคใช่ไหมแป๊บนึงนะอ่ะนี่เดี๋ยวระหว่างที่ตั้งปุ่มก่อนว้าวเรียบร้อยใช้เป็นอะไรอ่ะใช้เป็นเกรฟนั่นแหละที่เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษากดไม่ติดกรัมไม่ติดพี่ใช้เป็นแท็บแล้วมันไม่ถูกรู้สึกตัวเองด้อยไม่สามารถใช้ออกเอ็กโคเวเตอร์ได้อะไรวะเนี่ยภาคก่อนใช้แท็บมันก็ยังได้นี่ไม่รู้อ๋อแท็บมันขึ้นเป็นนี่ไงไอ้ตอนนี้มีใครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์บ้างหรือเปล่าเฮ้ยฮัลโหลคอปเปอร์เจนได้แล้วพี่เก็บน้ำมาขึ้นโอเคเก็บน้ำขึ้นมาแล้วพี่จะใช้ตัวคราฟไหมหรือว่าจะใช้ไม้สแลปธรรมดาไม้สแลปธรรมดาพี่คุ้นๆว่าพี่เคยทำแล้วไฟไหม้จำไม่ได้คือตัวคราฟก็ไหม้มันก็ไฟไหม้ได้แต่ว่ามันไม่หายมั้งหรือไงเออมันไฟไหม้ได้แต่มันไม่หายเท่าที่เคยเล่นมาเนี่ยนะบอกได้เลยว่ามันไม่หายปุ๊บอุ้ยนี่เนี่ยงั้นก็ต้องงั้นจัดเลยไหมครับจัดการเลยเราจะรวยโตคาร์บมาเลยเพราะมันต้องใช้อาวุธนี่หว่าใช้มือเปล่าทุบไม่ได้อ๋อโอเคโอเคดีน้ำเฮ้ยใกล้ไปเปล่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นออฟซิเดียนคิดว่าจะทำแบบเป็นแบบว่าเรามันกลายเป็นออฟซิเดียนนะเอาละในระหว่างนี้พี่จะทำภารกิจเสี่ยงชีวิต เดินไปดูเกาะตรงกลางนี่เที่ยงวันแล้วป่ะเนี่ยที่จริงมันก็ไม่ได้เสียงอ๋อใช่ก็เสียงอยู่เดี๋ยวรีบขุดไอ้นี่ดีกว่ารีบทำตัวคอปเปอร์สโตนและเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้นี่มาเราจะได้เอาคอปเปอร์สโตนมาทำโต๊ะไม่ใช่อะไรวะเตาเผาอย่างนี้เข้าใจแล้วแล้วก็ลาวาข้างบนแต่ว่าจะขุดยังไงวะเดี๋ยวนะมันจะขุดเดี๋ยวนะมันจะขุดยังไงอะไรคือขุดยังไงกะว่าจะให้ลาวามันอยู่ข้างบนตรงเนี้ยแล้วก็ไหลลงไปปึ๊บแล้วก็หรือว่าเราจะประหยัดไหมยกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเปล่าใช่ยกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอ่ะขวานทึบนี่พี่ว่าพี่คราฟขวานไม้อยู่ป่ะนี่เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
ช่วยอะไรไหมก็ช่วยอะไรไหมก็เหมือนจะไม่มีตอนนี้ว่างเลยว่างเลยนี่แหละโอเคไม่เป็นไรงั้นระหว่างนี้เราก็ตัดไม้กันต่อฮึบฮึบไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำคอมโบเจนเทคโนโลยีแบบเก่ามากๆสมัยเขาเรียกว่าอะไรนะสกายบล็อกเทคโนโลยีแบบเก่าแบบเก่าโคตรเก่าไม่เคยประหยัดไม้ขนาดนี้น่าจะไม่ต้องประหยัดได้แล้วมั้งมี all excavator เนี่ยบอกได้เลยว่าชิวมากโอ้ ก็ดีมาดูเออล่วงแอปเปิ้ลนี่ครับทำน้ำแอปเปิ้ลได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยฮะโอ้เซ็งกินแอปเปิ้ลเปล่าๆให้แซตูเอชั่นอยู่นิดเดียวอร่อยรู้สึกเสียใจมากเฮ้ยนี่คือนี่เนี่ยน่าจะเสร็จใกล้เสร็จแล้วโอเคโอเคก็ใส่น้ำตรงนี้โปรการเล่นก็หวังว่าคนอื่นจะดีกว่านี้เท็กเจอร์นี่ลุยเลยทีนี้เราโอ้โหไม่เป็นไรหรอกมันจะเป็นอะไรไหมนะสแลบมาอุดแล้วกันไม่ถ้าพี่วางลาวาตรงนี้ไปมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเสียวอะวางเลยละออฟซิเดียนไปออฟซิเดียนยังไม่มีพิกแอคเลยพิกแอคอยู่กับพี่นี่ฮึบไม่เสี่ยงดีกว่าเราไม่เสี่ยงครับเราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง อะไรก็เกิดขึ้นได้ เรียบร้อย นี่มันสโตนเหรอเนี่ยคือ texture pack มันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้เฮ้ยเขาเรียกว่า texture pack เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ Every Food Day มันไม่เข้าตัวเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องงี้เดี๋ยวลองดูมันได้ไอเทมป่ะมันไม่ได้ไอเทมมานี่แบบนี้เอาเดี๋ยวโอเคแล้วก็อ๋อตุ๊บเอาลองก่อนเข้าไปยืนติดเลยเข้าไปยืนติดเลยมันเหมือนมันโดนลาวามันเหมือนมันกระเด้งแล้วมันก็ขึ้นไปใส่ลาวาไปเข้าลาวาแต่พี่ลองดูหน่อยสิหรือว่าเราจะสลับกันไม่ได้จริงฮะกระเด้งขึ้นลาวาหมดเลยฮะโอเคงั้นก็ต้องเอาลาวาตะแคงลงเดี๋ยวพี่เก็บลาวาสลับอะไรสลับกันโอ้นี่ไงไฟไหม้แล้วทุบไอ้ด้านบนออกแล้วก็ให้มันเข้าจากด้านข้างแล้วกันอย่างนี้ฮึบนี่ออกปะให้ลาวามาจากด้านหลังอ่ะเพื่อความปลอดภัยเก็บทุกอย่างลงกล่องให้หมดมันมีบิลเดอร์วาดไหมเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราขุดหินได้ตั้ง1ชิ้นเรามีหินอยู่1ชิ้นเดี๋ยวก่อนหินนั้นมันน่าจะมาตั้งแต่เริ่มเกมมาหินเนี่ยที่อ๋อดาวน้ำโดนลาวาเมื่อกี้นี้อ๋อโอเคนี่เอื้อหิวมากนั่นแหละครับท่านผู้ชมตก
แอบเสียวนะเนี่ยมีอีกปะขอเพื่อความชัวร์พี่ขอไอ้นี่อีกสัก2อันเอ้ยขอสัก4อันไอ้ขออะไรไอ้ลาวาเอ้ยไม่ใช่เอกโตคราฟอยู่5โอเคครับแล้วก็เอาถังลาวามาวางตรงนี้เลยนี่ได้ละอันนี้คือเพื่อความชัวร์ถังลาวาอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นี่ละเซฟตี้เฟิร์สจัดเลยครับชิ้นแรกสุดยอดปัญหาคือได้แล้วนี่ไงรอดๆเฮ้ยเฮ้ยมันดันลึกเข้าไปอ่ะเวรกรรมมีอีกวิธีนึงบล็อกน้ำก่อนแล้วก็ทำงี้แล้วก็อย่างนี้โอเคอย่างนี้แล้วก็แต่เคยเห็นคนทำคาร์โบเจนแบบว่าใช้ออกเอ็กซ์คาเวเตอร์แล้วก็ทุบทีเดียว4บล็อกเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยระวังได้ครับโอเคต้องเปลี่ยนด้านอีกนิดนึงบล็อกจะต้องทุบไอ้นี่ก่อนใช่นี่ละนี่เราก็เล่น Minecraft กันมาหลายปีแล้วนะไม่น่าเชื่อเราจะทำกันไม่ได้ไม่จริงนะถูกอันนี้ลงมาแล้วก็พอกลับมาดูอ้าวเล่น Minecraft มา4ปีแล้วเหรอนี่แหละแล้วก็อย่างนี้อะไรอย่างนี้ยังไงอุ้ยเยี่ยมไปเลยแป๊บหนึ่ง what ได้แล้วมั้งเฮ้ยมันน่าจะไหลเข้าไปได้อีกอยู่ดีหรือเปล่าลองดูสินี่แหละนี่แหละมันต้องแบบนี้โอเคแล้วต้องขยับอันนี้มาที่บล็อกนี้แทนตัดต้นไม้เวลาว่างๆตัดต้นไม้แล้วก็จะพบว่าเราไม่มีแอ็กซ์ยี่นี่เย่นี่แหละได้แล้วครับฮอปเปอร์สโตนเจเนเรเตอร์แบบแปลกๆก็ต่อไปก็เอาคาร์บอนสโตนมาใช้แทนโต๊ะคราฟก็ได้ใช่ยอดเลยเยี่ยมโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เป็นนวัตกรรมคลิปแรกเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะซันเราได้คาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์มาดึกอันแล้วแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ